พี่วามารีวิวรถอะไรครับรถเซมิดำหัวเทเลอร์กับรถดำของฮีโน่ใช่ไหมครับไหนมีคันไหนยกดำได้ไหมเอ่ยยกก็ดูหน่อยยกดำได้แบบนี้เลยอ้าวมันหลุดเหรอครับมันต้องทำยังไงเอ่ยอันนี้มันแยกหางออกได้ใช่ไหมครับตัวเนี้ยอ๋อครับแยกหางออกได้แล้วคันนึงยกดำได้ยังไงเอ่ยอ๋อต้องต่อแบบนั้นใช่ไหมครับต่อแบบไหนเอ่ยนี่ครับมีโมเดลมา2คันนี่เป็นเซมิดำนะครับหัวปาร์ทวูดเป็นงานรถ Isuzu หัวลากนี่หัวลากตัวนี้โอเคเอาวางใกล้ๆห่างๆกันหน่อยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นฮีโน่เป็นหัวพลาสติกนี่ยกดำในลักษณะอย่างนี้นะครับตัวนี้จะแข็งแรงกว่านะเป็นงานพลาสติกตัวนี้ก็เป็นงานสร้างฟาสต์วูดนะครับรอลักษณะอย่างนี้ให้ช่างนาวาเขาใส่อยู่นะครับมันต้องใส่ลงรูแบบนี้โอเคแล้วเวลาจะเคลื่อนไหนครับแบบนี้ไว้แบบนี้แล้วก็วิ่งแบบนี้ใช่ไหมครับวิ่งแบบไหนครับวิ่งแบบนี้เนาะแล้วก็ยกดำได้ต้องยกดำต้องกดตรงนี้ไว้นิดนึงยกดำได้ไหมครับยกดำได้ยกดำครับแบบนี้ใช่ไหมครับสวยเลยแบบนี้แบบนี้ก็วิ่งได้หัวฮีโน่ยังไม่ได้ใส่กระจกเป็นสีขาวทั้งคู่เลยนะใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับ